สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่ครับคือเล่นคอมโยเนะยังไงให้รอดกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวกับการสอนคอมนะครับแบบเจาะจงคอมได้คอมนึงไปเลยครับซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นคอมโยเนะนั่นเองครับมาดูที่แกงก่อนนะครับอันนี้ครับจะเป็นคอมโยเนะรีโรนะครับเดี๋ยวจะมี2รูปแบบนะครับมันจะเป็นรูปแบบตามที่โยเนะครับเป็นเฮดไลเนอร์บวกเอ็ดลอร์ดกับคราวไดเวอร์ครับแต่ว่าส่วนมากครับผมจะชอบมาแบบนี้มากกว่าก็คือจะเป็นโยเนะจับคู่กับคราวไดเวอร์ครับโดยต้องมาดูสกิลของโยเนะก่อนนะครับโยเนะครับสกิลมันก็คือพอมานาเต็มปุ๊บครับจะทำการปาดฟาบนะครับเป็น2รอบแล้วก็จะทำการดูดเลือดไปนะครับโดยตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครเอ็ดลอร์ดฮะความสามารถของเอ็ดลอร์ดนะครับก็จะคือจะทำให้ตัวละครนี้ครับสามารถตีได้เร็วมากขึ้นซึ่งถ้าตัวละครที่กำลังโดนโยเนะโจมตีอยู่ครับเลือดต่ำกว่า 50% โยเนะครับก็จะตีโคตรเร็วเข้าไปอีกและพอถึงเวลานะครับถ้าเป็นตัวละครที่แบบตีใกล้เนี่ยก็คือแบบโยเนะพวกยาโอพวกเวโก้ครับถ้าเป็นเอ็ดลอร์ดตีใกล้ครับจะทำการพุ่งไปด้านหลังอีกด้วยฮะเอาจริงครับฟังดูแบบอันตรายเนาะแบบเฮ้ยเป็นกองหน้าแต่อยู่ดีๆจะพุ่งไปข้างหลังทำไมไปหาปากกระบอกปืนตัวละครยิงฟรีด้านหลังทำไมนี่แหละครับคือความเก่งฮะเพราะว่าเราจะสามารถครับสไลด์ผ่านกองหน้าแล้วพอฆ่ากองหน้าเสร็จครับเราสามารถที่จะหันหลังมาฆ่าตัวละครแบ็คไลน์ฝั่งตรงข้ามได้เลยตัวโยเนะครับจะใส่พวกของไฟเตอร์นะครับในคอมนี้ครับพวกของไฟเตอร์ที่จะเป็นชุดพวกนี้ครับอาจจะเป็นพวกบัตเตอร์สอาจจะเป็นพวกไททันเป็นพวกฮอชนะครับจะได้ใช้บ่อยมากๆรวมถึงพวกไอเทมซัพพอร์ตนะครับอย่างพวกไอเทมอย่างเอ็ดออฟไนท์การตายพวกควิกซิเวอร์นะครับการซีซีก็ใช้บ่อยเหมือนกันซึ่งตัวละครนะครับพวกเอ็ดลอร์ดเนี่ยจะใช้ได้เยอะมากเลยครับโยเนะครับก็จะใส่เป็นปัตเตอร์ไททันนะครับแล้วก็บางครั้งครับผมชอบเป็นใส่ฮอชหรือไม่ก็ควิกซิเวอร์พี่บุ๊คครับจำเป็นต้องใส่เป็นควิกซิเวอร์การซีซีไหมส่วนตัวผมว่ามันแล้วแต่รอบมากกว่าถ้าคุณแบบภาคคุมหมดกับป้าหมดแล้วแล้วคุณไม่สามารถบิลได้ก็ยังพอเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าบางครั้งครับคุณอาจจะโดนกองหน้าซีซีซึ่งโอกาสชนะผมว่ามันเพิ่มเยอะกว่าถ้าเราใส่ควิกซิเวอร์เพราะว่าการที่เราเสียเวลาโดนซีซีไปครับมันยื้อเวลาให้กองหลังสามารถยิงเราได้ซึ่งบางครั้งเราก็จะแพ้ตรงนี้ครับยังใส่ของดาเมจได้นะครับคุณจะใส่เป็น IE ให้โยเนะตีแรงขึ้นสกิลแรงขึ้นจะใส่เป็นแบบ Giant Slayer จะได้เวลาแทงได้โคตรเร็วก็ได้เหมือนครับแต่ส่วนมากครับในตัวละครพวกไฟเตอร์ฮะอย่างโยเนะนี่เลยต้องใส่พวกบัตเตอร์สกับพวกไททันนะครับเพราะว่าเอาไว้ดูดเลือดแล้วก็เอาไว้ถึกครับชิ้นนึงเอาไว้ถึกชิ้นนึงเอาไว้กันตายคือส่วนมากครับเราต้องการให้กองหน้าครับมีดาเมจไปด้วยแล้วก็มีพวกซัสเทนหรือว่าพวกการตายไปด้วยครับก็จะเหมือนกับเราไม่ได้ใส่ของแท้งไปเลยเพราะว่ามันมีแต่แท้งไม่มีดาเมจแต่เราก็ไม่ได้ใส่ของดาเมจไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีการแบบการตายก็เลยจบครับเป็นพวกไฟเตอร์นั่นเองโดยตัวละครแท้งนะครับก็จะเป็นพวกมอร์ดิไคเซอร์หรือว่าเอโคนะครับทำไมต้องมีแท้งฮะเพราะว่าเราไม่ได้การันตีจะจบเกมเร็วเสมอไปครับเอ็ดลอร์ดมันทำให้ทีมที่แบบเป็นเอ็ดลอร์ดตีเร็วแต่ว่าบางครั้งครับแท้งฝั่งตรงข้ามหนามากๆฝั่งตรงข้ามมีฮิลเราอาจจะไม่มีตัดฮิลครับเกมมันจบช้าซึ่งถ้าเกมจบช้าครับเราต้องการพวกตัวละครแท้งบางส่วนในการยื้อเวลาให้เกมนะครับสู้ต่อไปได้นิดนึงให้กองหน้าของเราครับทำการค่อยๆฆ่าฝั่งตรงข้ามก่อนจะไปหาแบ็คไลน์ถ้าเราไม่มีตัวละครแท้งไว้ยืนสักเล็กน้อยนะครับเกมจะจบเร็วมากๆเพราะว่าตัวละครเราจะตายเร็วและตัวละครเอลลอร์นะครับจะตายไปตัว2ตัว2ตัวพวกไอเทมไฟเตอร์อาจจะช่วยได้ไม่พอนะครับแต่นะครับในคอมนี้ครับมันจะมี2ตัวแหละฮะแต่ส่วนตัวครับผมชอบเป็นมอร์ดิไคเซอร์เพราะว่าค่อนข้างยืนได้นานกว่าเอโคแต่ถ้าคุณเป็นเอโคนะครับก็ได้เหมือนกันแค่ได้ลองครับอันนี้ครับก็จะแล้วแต่รอบครับแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นเซต4บาทนะครับเซต EDM Crowd Driverอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะใช้ความเป็นคราวเดเวอร์เพราะความเก่งของโยเนะเข้าไปใหญ่คราวเดเวอร์ครับก็เหมือนกับสมัยคอมคาตาเนาะพอตายครับก็จะกระโดดไปหาตัวละครริมสุดแล้วก็จะมีการเพิ่มดาเมจนะครับพื้นฐานด้วยแล้วก็เพิ่มวิละ 1% นะครับยิ่งเกมยื้อหน่อยก็จะมีดาเมจมากขึ้นนะครับพอตายก็จะกระโดดไปทำดาเมจแล้วก็ซีซีตัวละครใกล้ที่สุดของฝั่งตรงข้ามเซตได้รับบัฟมาครับซึ่งค่อนข้างดีเหมือนกันเราสามารถใส่ของนะครับแบบเดียวกับโยเนะได้เลยเป็นของไฟเตอร์เป็นของดูดเลือดเป็นไททันแต่ว่าเซตครับเฉพาะเซตนะฮะผมจะต้องมาร์กไว้ว่าต้องออกเอลไนท์1ชิ้นอันนี้นะครับเป็นไอเทมการตายฮะเมื่อเลือดหรือต่ำกว่าแบบครึ่งนึงก็จะล่องหนนะครับล้างดีบัฟทุกอย่างล้างตัดฮิลล้างสโลแล้วก็จะตีไวขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือจะทำให้ตัวละครนั้นนะครับที่ใส่เอลไนท์มันหลุดจากการตกไปเป้าหมายของศัตรูศัตรูจะเล็งตัวละครตัวอื่นและเรานะครับก็จะเล็งศัตรูต่อได้อยู่เซตครับมันต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีปุ๊บครับเซตจะตายค่อนข้างไวช่วงท้ายๆเกมแล้วก็เซตครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักพักในการฆ่าศัตรูครับผมเซตไม่ได้เป็นเอ็ดลอร์ดนะฮะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะว่าไหมครับถ้าคุณได้ตราเอ็ดลอร์ดมันมีนะครับอาจจะได้จากพวกเก้าดนตรีก็ได้อาจจะได้จากพวกโทมนะครับคุณสามารถใส่เซตเพื่อมันนะครับมีความสามารถในการตีโคตรเร็วแล้วก็ทำการสไลด์ได้ด้วยนะครับโดยเซตครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้เมจดีพอสมควรแต่ว่าก็ต้องเป็น4บาท2ดาวนะครับช่วงท้ายเกมหรือว่าใส่พวกข
ของให้มันด้วยนะฮะบางครั้งคุณอาจจะต้องใส่ให้กับเวียโก้แทนเนาะพอเซ็ตไม่มาแต่ก็เวียโก้ก็จะเป็นพวกเอ็นหลอดนะครับก็ดีเหมือนกันบางครั้งจะเป็นลีเว่นครับถ้าระหว่างที่คุณเจอโยเนะลีเว่นมาด้วยและคุณได้เป็นโยเนะเอ็นหลอดก็ใส่คู่กับเป็นโยเนะลีเว่นแบกก็ได้ครับแต่ว่าปัจจุบันครับลีเว่นไปอยู่คอมลีเว่นของมันด้วยอาจจะหายากขึ้นนะฮะแล้วก็ลีเว่นครับถ้าเป็น3บาท2ดาวเนี่ยมันจะสู้เซตที่เป็น4บาท2ดาวในช่วงท้ายเกมไม่ได้คือลีเว่นต้องการเป็น3ดาวอะครับเหมือนกับเล่าที่โยเนะก็ต้องเป็น3ดาวฮะมาดูที่เฮเลเนอร์นะครับก็คือเป็นแน่นอนครับต้องเป็นโยเนะเฮเลเนอร์อะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ฮาร์ดสติลโยเนะเอ็ดลอร์ดก็ได้ครับโยเนะคาร์เดเวอร์ก็ได้ถ้าเป็นคาร์เดเวอร์ครับจะมาแบบคอปนี้แต่ถ้าเป็นเอ็ดลอร์ดครับกูจะใส่เอ็ดลอร์ดให้เป็นเอ็ดลอร์ด5หรือบางครั้งจะเป็น7ก็ได้แต่สำหรับผมครับส่วนตัวผมคิดว่าโยเนะมันเก่งจากคาร์เดเวอร์มากกว่านอกจากจะมี CC แล้วมันเพิ่มดาเมจครับทำให้เราสามารถจบเกมเร็วคือมันจะเป็นฟิลแบบเอ็ดลอร์ดทำให้เราตีเร็วคาร์เดเวอร์เพิ่มดาเมจโยเนะพื้นฐานมันจะทำให้เราสามารถจบเกมได้เร็วมากครับผมการที่เรามีคาร์เดเวอร์ครับนอกจากมี CC แล้วมันทำให้โยเนะครับปิดเกมได้ไวมากพอก่อนที่ฝั่งตรงข้ามครับจะสามารถแบบใช้สกิลหนักๆโต้กลับเราได้ครับแล้วนะครับถ้าคุณเจอโยเนะนะครับเป็นฮาร์ดสติลบวก2เป็นเฮเลเนอร์ครับแอบทำใจนะฮะว่าถ้าคุณเจอมาเนี่ยคุณต้องสุ่มทิ้งฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะแบบเอ้ยแต่โยเนะเป็นเฮเลเนอร์แล้วนะเราเป็นโยเนะ3ดาวเฮเลเนอร์ฮาร์ดสติลก็พอได้ไหมมันจะทำให้คุณแพ้ท้ายเกมครับคุณจะเสียโอกาสที่คุณอุตส่าห์มีตัวละครแคลรี่โยเนะละแต่ว่ามันไม่ได้บวกเฮเลเนอร์ที่ต้องการการที่บวกฮาร์ดสติลครับไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่ฮาร์ดสติลไม่ได้บัฟอะไรเลยนอกจากแบบทำให้คุณรวยขึ้นเพราะฮาร์ดสติลครับเป็นเผ่าอีคอนเป็นเผ่าคนรวยมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็คอมนี้ครับฮาร์ดสติลไม่จำเป็นต้องมีในคอมสักเท่าไหร่คุณอาจจะเก็บมาเป็นฮาร์ดสติลต้นเกมก็ได้แล้วค่อยมาเป็นโยเนะฮะแต่ว่าอันนี้ครับไม่ได้เป็นคอมฮาร์ดสติลเลยเราต้องการให้แบบทุกตัวละครได้รับบัฟเอ็ดลอร์ดหรือไม่ก็คาวเดเวอร์นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเลเวลอัพนะครับคอมนี้ครับเป็นตัวละคร3บาทนะครับทำการสโลโลที่สโลโล7หรือก็คืออยู่ที่เลเวล7ครับผมทำการสุ่มหาโยเนะให้เป็น3ดาวอันนี้ครับใครต้องการดูแบบละเอียดเข้าไปใหญ่ครับในแง่ของการเลเวลอัพไปดูคลิปการสอนเลเวลอัพนะครับของ TFT 101จากผมได้นะครับหลักการง่ายครับคือโยเนะครับจะเป็นตัวละคร3บาทตัวละคร3บาทครับมีโอกาสออกเยอะสุดที่เลเวล7เราจะทำการอัพนะครับถึงแค่เลเวล7พอแล้วก็ทำการเก็บตังค์เพื่อสุ่มหาโยเนะครับดอกเบี้ยสูงสุดในเกมครับตังค์เก็บนะครับก็คือ10บาทมีโบนัส1บาทถ้าคุณเก็บ20บาทมีโบนัส2บาทดอกเบี้ยครับมากสุดส่วนมากทั่วไปอยู่ที่50บาทนะครับก็คือได้เพิ่มตังค์ละ5บาทตังค์ที่เกินมาจาก50นะครับ60 70ทำการสุ่มนะครับหาโยเนะให้เป็น3ดาวหาโมเดลไคเซอร์ให้เป็น3ดาวอาจจะเป็นเอโคหรือบางครั้งครับเป็นลิเว่นก็ได้ครับตามรอบก็คือที่เลเวล7ครับเรามีโอกาสเจอตัวละคร3บาทที่เราเอามาใช้ในคอมนะครับค่อนข้างเยอะคอมนี้ครับโยเนะต้องเป็น3ดาวให้ได้นะครับโยเนะ2ดาวใครๆก็ทำได้ครับแต่ว่าถ้าคุณจะให้โยเนะเป็นตัวละครแครี่ที่ดีมากๆและเก่งจริงๆต้องเป็น3ดาวนะครับแล้วนะครับเกินมาเป็น60บาท70บาททำการสุ่มนะครับที่เลเวล7ไม่ต้องเอาเวลต่อนะครับหาโยเนะให้เป็น3ดาวนะครับนอกจากคุณโดนแย่งครับถ้าคุณเห็นว่าแบบคุณได้เป็นโยเนะเอ็นหลอดละเป็นเฮเลเนอร์อะไรอย่างงี้หรือเป็นคาวเดเวอร์แล้วมีคนเล่นทับคุณไม่ว่าเขาอาจจะแบบหยิบโยเนะเป็นฮาร์ดสติลแล้วก็ตามครับคุณสามารถขึ้นเลเวล8ไปหาพวกเวียโก้ไปหาเคียน่าไปหาเซตก็ได้ครับและรออีกคนนึงตายถ้าเขาตายนะครับแล้วก็ค่อยหาโยเนะเพิ่มครับต่อมาครับเป็นตัวละครถือของนะครับ TFT ครับเราต้องการตัวละครถือของเพราะว่าเริ่มเกมมาผมอาจจะไม่ได้โยเนะหรือคือเริ่มเกมมาผมคงไม่ได้โยเนะเฮเลเนอร์แน่นอนผมต้องการตัวละครนะครับที่สามารถใช้ของโยเนะได้แล้วถือของไปให้มันก่อนผมจะได้ผสมมาเล่นก่อนแล้วพอโยเนะมาครับก็ขายตัวละครนั้นไปเอาไปใส่ให้กับโยเนะนะครับ TFT ครับจะสามารถโอนของกันได้โดยการขายตัวละครนั้นหรือว่าใช้แมกเนตนะครับแต่คือเราต้องเป็นตัวละครถือของเพราะว่าต้นเกมครับถ้าเราชนะได้ก็จะได้ชนะไปก่อนถ้าคุณแบบมีผสมของแบบบัตเตอร์ไททันได้ครับคุณก็จะได้ผสมของไปก่อนเลยซึ่งตัวละครที่ถือของได้โคตรดีมากๆเลยครับคือยาสโอครับผมต้นเกมครับคุณแทบไม่เจอโยเนะเฮเลเนอร์หรอกแน่นอนถ้าคุณเจอเป็นยาสโอครับเป็นเฮเลเนอร์บวกทูดาเมจบวกเอ็นลอร์ดให้มันเล่นไปเลยครับผมซื้อมาเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมช่วงเลเวล7เราขายชิงได้เพิ่มโอกาสได้โยเนะครับสามารถถือได้ของได้เป๊ะเลยครับ2พี่น้องคนนี้ครับยาโซโยเนะใช้ของเดียวกันเป๊ะเลยแม้กระทั่งในคอมยาโอแครี่แล้วก็ให้มันเหมือนกันครับสามารถใส่พวกบัตเตอร์เป็นไททันก็ได้ครับแล้วแต่ที่คุณได้นะครับถ้าคุณได้เป็นยาโซทูเดเมจก็ใส่พวกทูเดเมจนะครับต้นเกมเข้าไปเนาะถ้าเป็นเอลอร์ดครับก็อาจจะเจอพวกเคลต้นเกมยาโซเอลอร์ดบวก2เป็นเอลอร์ด3นะครับแล้วก็ยัดเป็นทูเดเมจไปก่อนสามารถเล่นคู่กับซูเปอร์แฟนได้ครับเพราะว่าจะได้ให้ของเพิ่มเติมให้กับยาโอด้วยต้นเกมนะครับถ้าคุณชนะได้คุณจะได้มีเลือดมีตังแล้วก็มีเวลาพอนะครับมาโลหาโยเนะที่เลเวล7นั่นเองครับถ้าคุณโดนแย่งทำไงดีครับเวลาเราย้ายคอมครับก็คือสมมติถ้าแบบโดนแย่งพี่ผมเล่นอยู่นี้ต่อไม่ได้แล้วแต่ผมผสมคอผมบิวคอมมันมาแล้วเราย้ายครับดูจากตัวละคร
และก็ไอเทมนะครับไอเทมครับเราเป็นพวกไฟเตอร์ใช่ไหมครับเป็นพวกบัตเตอร์สเป็นพวกไททันเป็นพวกคอชอะไรเงี้ยฮะมันสามารถใส่กับใครได้บ้างตัวละครครับเราเก็บพวกเอ็ดลอร์ดเยอะแต่ประเด็นครับถ้าเราเล่นตามนี้เราเก็บพวกโมเดคายเซอร์เก็บพวกเพตาคิวมาด้วยเราย้ายไปคอมเลเวล8ก็คืออากาลิคาทัสได้เลยครับคอมนี้ครับมันจะเป็นคอมที่ย้ายได้ง่ายมากๆเพราะว่าแต่คุณต้องขึ้นไปเลเวล8แหละเราสามารถครับเอาของอยู่นี้ไปให้กับอากาลิหรือเอาไปให้กับโมเดคายเซอร์ถ้าโมเดคายเซอร์ครับเป็นเฮดไลเนอร์เพนตาคิวแล้วก็ขึ้นเลเวล8ครับไปใส่ให้กับอากาลิไปหาคาทัสแล้วก็ให้โมเดคายเซอร์นะครับเป็นแทงค์หลักต่อไปเลยอย่าลืมครับคอมนี้ครับผมให้โมเดคายเซอร์เป็นแทงค์หลักอยู่แล้วนั่นหมายความว่าครับถ้าคุณไม่เจออยู่ในเฮดไลเนอร์แล้วคุณจ๊ะเอ๋เจอเฮดไลเนอร์โมเดคายเซอร์พอดีคุณก็ให้มันเป็นแทงค์ต่อไปเลยครับขึ้นเลเวล8ไปหาอากาลิไปหาคาทัสคอมอากาลิคาทัสครับไม่จำเป็นต้องให้2ตัวนั้นเป็นตัวละครเฮดไลเนอร์ปกติครับผมชอบให้โมเดคายเซอร์เพนต้าคิวไปเฮลเลนเนอร์และถ้ามันไป3ดาวครับมันจะแทงได้ดีมากๆมันจะแทงได้นานมากพอครับให้อากาลิกับคาทัสได้เล่นต่อซึ่งเราก็แค่ขึ้นไปเลยว่า8หาอากาลิคาทัสของที่เหลือครับพวกไฟเตอร์ต่างๆเอาไปอากาลิถ้าแบบมีของเวทพวกกุนซูถ้าแบบมีของเวทเหลือครับก็เอาไปคาทัสคุณก็จะเป๊ะครับเป็นคอมคาทัสอากาลิไปเลยทีเดียวเอาละครับผมมีเกมเพลย์ในการเล่นคอมอยู่ในมาฝากกันด้วยนะครับบางรอบครับอาจจะเหมือนในไกด์นะครับเพราะว่ามันเราสามารถเล่นได้หลายแบบเล่นเป็นคาร์เดเวอร์เล่นเป็นเอ็ดลอร์ดเล่นคู่ลิเว่นเล่นคู่เซตถ้าคุณต้องการแบบเซียนคอมนี้ครับผมแนะนำให้คุณนะครับลองเล่นหลายแบบดูโยเนคู่ลิเว่นดูลองเล่นโยเนย้ายเป็นลิเว่นดูก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นแบบโยเนคู่เซตก็ได้เหมือนกันอ๋อใช่ครับถ้าคุณโยเนโดนแย่งแล้วเจอลิเว่นเฮเลเนอร์แทนก็เปลี่ยนไปเล่นลิเว่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนะครับเราไปว่ากันครับคลิปต่อไปจะเป็นคอมลิเว่นแครี่ด้วยนะครับรอติดตามกันได้ครับไปดูคลิปเกมเพลย์นะครับในแรงให้สนุกครับจะได้รู้ว่าโยเนมันโกงขนาดไหนนะครับขอดูคลิปให้สนุกนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาละครับดูคลิปโยเนแล้วก็เล่นโยเนให้สนุกนะครับบ๊ายบายบุ๊กหยุดบุ๊กไปโยเนง่ายกว่าไหมบุ๊กไปโยเนง่ายกว่าไหมไปโยเนได้กว่าไหมไปโยเนได้กว่าไหมโยเนมันง่ายกว่าจริงๆนะบุ๊กโยเนมันง่ายกว่าจริงๆจริงๆ89นะเราได้ด้วยไงแล้วกูได้ด้วยไงแล้วกูได้ดาบเอ้ยได้แล้วกูได้ดาบดีด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรมาก่อนก็มาแล้วกันถ้าชนะเยอะไปแฟน9ถ้าชนะไปเยอะกูไปโยนิกูซูชนะโยนิได้อยู่ปะได้แล้วกันออกอะไรมากูเล่นหมดเลยกูเป็นคนง่ายผมเป็นคนได้เยอะออกอะไรมากูเล่นเองถ้ากูชนะต้องเกมเยอะแบบมีตังเก็บเยอะไปเลเวล9ถ้าไม่ชนะเลยไปเล่นโยนิได้หมดอ่ะได้หมดจริงๆโอ้กูเป็นโอเปนไมนแล้วโอลากูเป็นกุนซูปึ๊บๆแล้วโอลากูเป็นกุนซูไงอ่ะถ้าคุณจะเล่นเพนต้าคิวเนาะคุณมีของ2แบบคือเป็นของไฟเตอร์คืออะไรพี่แบบก็นักสู้ครับเน้นถึกแล้วก็เน้นดาเมจไปด้วยมันก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยครับบัตเติร์ดเอาไว้ดูดเลือดนะฮะมีดาเมจด้วยอันนี้ครับเป็นเน้นเกาะมีดาเมจด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเหมาะกับโอลาฟซึ่งมันจะเอาไปใช้ท้ายเกมกับอากาลิหรือโมเดคายเซอร์ครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นคาทัสครับมันจะเป็นของเวทซึ่งตัวละครต้นเกมครับไม่ค่อยมีตัวละครสีของคาทัสได้ดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นเพนทาคิวต้นเกมครับแนะนำมาเป็นโอลาฟต้นเกมถือของไปเลยก็ดีครับแต่โอลาฟแบกได้ไม่ค่อยดีมากครับมันไม่ดีมากขนาดนั้นอะดูผมตอนนี้ดิเอามาครับรอบนี้มีชีฟูเซนสองคนไหมอันนี้ใช่พี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอนไหมดูจากชื่อก็ไม่แน่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนำเสนอฉะนั้นผมขอนำเสนอผมขอนำเสนอคอมลิเวนเอ็ดลอร์ดให้พวกเขาทุกคนกูแพ้มาเยอะแล้ววันนี้ได้เวลาโชว์ความเป็นเอ็ดแล้วก็ความเป็นหลอดให้เขาดูหน่อยละผ้าคลุมจบและลิเว่นกูจะไม่สามารถถูกหยุดได้แล้วเนโกมาในรอบที่กูไม่ใช้มึงเนาะแต่ไม่ใช้เลยอะเหนื่อยจังทำไม TFT สมัยนี้มันเหนื่อยจริงอันนี้ผมไม่ต้องการแบบรอเอ้ยเมื่อไหร่โยนิจะมาไม่รอนะครับถ้าไม่มาก็ช่างแม่งครับผมเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเอ้ยผมงั้นผมต้องเก็บ8บิตเดี๋ยวผมต้องเก็บ8บิตผมต้องเก็บ8บิตมาเป็นเอ็ดหลอดแล้วก็8บิตได้เลยเหมือนกันนั้นน่ะหรือว่าจะเป็นเอ็ดหลอดคราวไรเวอร์ดีคือจะเก็บ8บิตอ่ะดีประเด็นจำไกด์ตัวเองไม่ได้ผมจดว่าไงนะผมจดว่าคือลิเว่ไม่ได้เล่นนานแต่คือที่ผมจดมาในของผมคือผมศึกษาไงแล้วมัน
ผมในอดีตน่าจะเก่งกว่าผมในปัจจุบันนะดิคอมลอด TS ดีเวนโอเคเอ็ดลอดแล้วก็8บิตโอ้โหคลิปนี้เขาดีมากเลยครับผมแล้วกูแพ้ยาสโอได้ไงอะมันไปแค่ยาสโองงูแค่นี้วะโอ้เล่นรีเวนแบกครับ8บิตด่วนเป็นเอ็ดลอดตัวแรกดินด้วยรอบนี้ไอ้พวกเอ็ดหลอดมาให้หมดเลยนะรีเวนเหมือนไงครับรีเวนต้องสาวโอ้วันนี้แพ้ทั้งวันเลยวะหรือว่าวันนี้แม่งแบดเดย์ฟอร์ทีเอฟทีวะอาร์เมนที่เป็นเกี่ยวกับตัวละครไฟเตอร์ครับไม่ใช่นี้ครับผมไม่ใช่นี้ครับผมเลือดเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาเลือดครับเอาเลือดเพลงกูหายไปไหนฮะมาครับผมเปลี่ยนแล้วครับเป็นโยเนคราวไดเวอร์นะครับเป็นโยเนคราวไดเวอร์นะครับเก่งใช้ได้โคตรเก่งเป็นโยเนคราวไดเวอร์ครับผมเป็นโยเนคราวไดเวอร์ผมต้องการเป็นแล้วสลับกันคือสลับกันมั่วมากเอ็ดลอดยาสุโอมีไหมยาสุโอต่อ30 บาทเพื่อชีวิตดีขึ้นทำไมกูต้องมานั่งมองหายาสุโอตอนนี้วะ20 บาทเพื่อชีวิตดีขึ้นเดี๋ยวไป2 ดาวโอเคพอโอเคมาเราเล่นคอมที่โกสุดในเกมตอนนี้แล้วถ้าผมแพ้คุณถ้าผมแพ้ผมแพ้ฟึบแฟงมาแล้วเดี๋ยวผมจะออกควิกซิเวอร์ผมต้องให้ใครมาขัดอยู่เนี่ยยิ่งอเฟลิออนแม่งเยอะอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวมันก็ไม่อยู่แล้วครับขอนำเสนอคอมที่โกงที่สุดในเมตาปัจจุบันนะครับคอมโยนี้ไม่รีมาเฮ้ยกูขายมั่วเลยเนี่ยเพลงไปไหนอะเพลงอะขอเพลงหน่อยดิปีผมจะเอาไปควิกซิเวอร์เลยครับผมชอบไปควิกซิเวอร์ขอแอบเช็คก่อนว่าไอเทมที่เขาใส่อยู่นี้กันมีอะไรบ้างบางคนก็ไม่ใส่ควิกซิเวอร์ป่ะอ๋อบางคนก็ไม่ใส่ควิกซิเวอร์เว้ยแต่ควิกซิเวอร์ก็จำเป็นเหมือนกันป่ะเรามีดูดเลือดแล้วเราใส่บัตเตอร์คุ้มป่ะวะเราใส่บัตเตอร์เรามีดูดเลือดของเราอยู่แล้วอะไม่ใช่พวกนี้แน่นอนเอ็ดลอร์ดขาดยาซูโอเนาะขาดยาซูโอหรือว่าขาดวีโก้นะครับแต่ระหว่างนั้นเรามีแทงโอเคอยู่เลยนะสองนี้ช่วยกันแบกครับโยเนะครับมันจะวางแปลกๆเพราะว่าคุณต้องวางโยเนะริมๆเพราะว่ามันไปเอ็ดหลอดใช่ไหมครับเอ็ดหลอดตัวตีใกล้มีความสามารถในการพุ่งไปด้านหลังได้ที่ผมบอกครับว่าทำไมกูโดนล้วงอีกแล้วเพราะว่าตัวละครเอ็ดหลอดครับมันสามารถพุ่งไปด้านหลังได้ซึ่งมันจะโกงมากครับแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยครับถ้ามันบางมันโดนปุ๊บมันก็ตายเดี๋ยวอันนี้เรามีไอเทมที่แบบตัวละครใส่ให้เราได้เลือดเนาะผมจดว่าไงโอเคเราเล่นตามนี้ครับเป็นโอ้ต้องใส่พวกนี้ด้วยเดี๋ยวต้องใส่เป็นพวกคาร์เดเวอร์แต่เอลอดก็ได้อยู่ครับโยนี่เอลอดปึบฟาบความเก่งมันอยู่ในคาร์เดเวอร์ด้วยครับส่วนหนึ่งเลยความเก่งกับโยนี่มันจะอยู่ในคาร์เดเวอร์มันอยู่ที่ซีซีของมันมันอยู่ที่ดาเมจที่มาจากคาร์เดเวอร์ด้วยครับคาร์เดเวอร์มันให้ดาเมจพื้นฐานเริ่มต้นเยอะด้วยครับโอเคขออนุญาตนะครับผมไม่ค่อยเสียคอมนี้ครับมันเก่งตอนที่ผมแบบก็ไม่ค่อยเสียขนาดนั้นเดี๋ยวดูก่อนเวียโก้อันนี้ยอริกไม่ใช้เอาเวียโก้จะได้ไปเอลอด5ครับเอ้ยเคียนนะโอ้ได้เคียนหน้ามากเลยอันนี้ขอจดโพยตัวเองนะอันนี้คือล็อกเฮ้ยเสียดายเคียนหน้าว่ะเคียนหน้าคือแบบตัวสำคัญเลยอะถ้าแบบมาเร็วอะผมลืมไหมผมไม่เคยอยู่ในสายตาอันนี้ของผมเองที่เป็นโยนี้อ่ะฮะเดี๋ยวรอบนี้มันเป็นเอลอดก็เดี๋ยวอาจจะเอาเอลอดออกไปตัวนึงป่ะเอ็ดลอด4ไม่เดี๋ยวว่ากันโยเนะอยากได้ควิกซิลเวอร์ว่ะโยเนะหรือว่าฮอชคิดหนักเล่นเป็นโยเนะอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวก่อนครับเราเอาเป็นนี่ก่อนแทงเอาจริงแทงเราโคตรดีอ่ะแต่รอบนี้เราไม่ต้องการแทงดีครับเราต้องการดาเมจจากตัวละครละกากัสออกไปเสียเราเลือกใครดีวะผมเลือกตัวละครแพงแล้วกันมาครับต่อไปก็เก็บครับผมเอ้ยคนที่เล่นอยู่ในเยอะถ้าใครที่เป็นโยนิสแปมเมอร์ฝากหน่อยครับพี่แล้งเลยครับผมแล้งซ้ายบนนะครับแล้วพี่ตีเคียร์หน้าไปเสียดายว่ะเสียดายเอ้ยคนที่เล่นอยู่ในเยอะควิซิว่าจะเป็นป่ะครับอธิษฐานหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นทีหลังผมเล่นนิดเดียวเองแต่รู้ว่ามันเก่งแหละโยนิสจำเป็นต้องมีควิซิวเวอร์ป่ะทราบป่ะครับถ้าไม่ออกนี่คือแบบถึงกับแพ้ป่ะแต่ถ้าออกแบบเป็นของแบบฮอสเป็นถ้าออกของดูเลือด2ชิ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นต้องมีคือซิลเวอร์ป่ะจะเป็นโนเอาไงอันนี้ถามผู้รู้ครับถามผู้รู้
TFT คือเกมที่เรามาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันแล้วกันครับเลิกสตันกูดีปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาเจ็ดจัดอะจะเป็นไม่ไม่อะผมลองแล้วครับผมลองแบบผมลองเวอร์ชันไม่จะเป็นแล้วกันนะผมต้องการดาเมจขอกูเล่นตัวถูกกูเจอตัวแพงเอ้แต่คุยกันได้นะว่ามันจะเป็นไม่จะเป็นครับอันนี้ผมก็อยากทราบกับผมนะคราวไดเวอร์ไม่ติดเลยคราวไดเวอร์ไม่ติดเลยต้องเข้าคอมหน่อยมันต้องเข้าคอมหน่อยละไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียดาเมจที่เราควรมีครับจะเป็นดูดสองคอมกว่าผมเปิดโหวตดิเอ้ยอันนี้อยากรู้เฉยเพราะว่าผมอันนี้ผมมาเล่นคอมฝั่งที่ผมก็เล่นเอ้ยฝากตอบหน่อยผมเอ้ยนี่ผมอยากรู้ส่วนตัวครับเพราะว่าก็คือผมเป็นน้องใหม่ในการเล่นคอมนี้ครับผมกดคอมนี้มานิดเดียวเองฝึบฝึบแต่คือฮอตมันก็มีดาเมจแต่ว่าควิซิลเวอร์มันจะควิซิลเวอร์มันก็การซีซีแล้วก็ทำเราตีเลยครับโยเนจะแบบอัสตอปเบิร์นมากแต่ว่าไม่รู้อ่ะอันนี้ถามในฐานะแบบผู้เล่นที่แบบไม่ค่อยเล่นอยู่เยอะๆนะครับอันนี้ก็ถ้าใครรู้ก็มาแชร์กันได้นะฮะเพราะผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเนาะเอาจริงกูไม่รู้เชี่ยเลยกูติดเอเมอรัลด์หนึ่งเลยใครไม่เกี่ยวสุดวะได้อยู่เรามีเซตอยู่ความจริงเซตคนแคลรี่ลองนะไม่ใช่ลิเวนนะแต่นั่นแหละครับเดี๋ยวด้วนเพราะว่าถ้าลิเวนสามผมก็ให้มันแบกได้แต่ความจริงเซตก็เป็นแคลรี่ลองมากกว่าเซตแต่เซตก็ต้องพึ่งของถ้าผมเสกของได้ตอนสกิลไม่โดนซีซีครับขอบคุณสำหรับผู้รู้นะครับถ้าใครที่แบบรู้แบบคือแบบคุณเล่นประสบการณ์ได้กว่าผมไงอันนี้ไออาร์เมนเพเชตสตาร์ดี้กำลังช่วยเราอยู่เนี่ยขาสิบบาทอยู่ใน3ได้ยังอยู่ใน3เร็วมาโชว์พลังให้โลกรู้โชว์พลังให้โลกรู้โลกยังไม่รู้ไอชิ้นนี้สำคัญมากชิ้นสำคัญมากแบกกันได้เยอะพวกมึงอ่ะช่วยๆกันแบกเลยทุกคนเลยในนี้ช่วยๆกันแบกเลยยังไม่จะเป็นรอได้รอได้โยเดย์ขาด1ครับลิเวนขาดโยเดย์ขาด1โยเดย์ขาด1ลิเวน3ก็ช่วยผมนะผมเลยไม่อยากทิ้งลิเวนอ่ะอีฟลินอีฟลินลงท้ายเอ้ยอีฟลินไม่ต้องลงละเดี๋ยวเราเป็นเคลียร์หน้ากับคาตากันดีกว่าดูดิเห็นป่ะผมวางริมแล้วมันเป็นด้านหลังเลยเว้ยแล้วถ้าเป็นตัวละครตีใกล้ๆคือแบบโคตรไอ้ตัวละครตีไกลบางๆนี่คือแบบโคตรเสร็จแล้วอ่ะพี่เจอน้องแต่น้องแม่งโดดลองน้องมึงซีๆสัตว์แพ้โอ้อังเมนทูดาเมจด้วยโอ้โหทูดาเมจแล้วเขาจะเก่งกว่าเราเฮ้ยผมจะแพ้คอมนี้จริงเหรอเนี่ยยังไม่จบมันยังไม่จบผมไม่อยากพูดนะครับผมเกลียดคำนี้มากเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่นะโยเนะกูแหว่งหนึ่งอยู่โยเนะกูแหว่งหนึ่งอยู่ฮัลโหลเกียร์หน้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโยเนะไม่ครบเฮ้ยเฮ้ยขาดตัวเดียวเองอะถ้าผมแพ้เพราะโยเนะไม่ครบผมโคตรโมโหอะเหมือนเล่นดอทแล้วไม่ออก BKB อะเลยถามไงมาครับผมคาร์ไดเวอร์ตั้มฟืบลูเซียนเหรอโอ้โหแล้วช่วยกันแบกจัดป่ะไปลูมฟอร์จูนทำไมฟอร์จูนใส่บัตเตอร์เฮ้ยต่อคิวเฮ้ยอย่าแหว่งสำคัญมันจะมาแหว่งไม่ได้และไอตัวแลบลิ้นมาหรือยัง 1% แลบลิ้นไม่มารอบนี้อ่ะรอบนี้ครับเคนจะเป็นแล้วนะรอบนี้กูต้องการเคนแล้วนะครับรอบนี้เคนจะเป็นแล้วนะเฮ้ยรอบนี้ไม่มีเคนเล่นไม่ได้แล้วนะโอ้กูอาร์คเร็วเฮ้ออันนี้จะเป็นอยู่มาช่วยแทงอยู่ความจริงมันต้องมียาโอแหละโพซิชันดีๆบุ๊กน่าจะต้องไปซ้ายมือป่ะโอ้ขวามือโอ้ขวามือโคตรแน่นเลยแน่นก็เป็นเรื่องดีป่ะแน่นก็เป็นเรื่องดีนะเฮ้ยแพ้เนี่ยอยู่ในไม่สาผมแพ้เนี่ยแล้วกูจะแลบลิ้นมาหรือยังโอ้โหคนวันขวา2คนควันซ้าย1คนซิกทันมั้ยเนี่ยเอ้ยเราฆ่าซิกทันแล้วนะมันต้องอยู่ใน3ดาวอ่ะเร็วๆซิกมันจะเกิดแล้วคาราฟ้าด้วยเร็วๆปึ๊บๆเร็วๆเราเอ็นหลอดถึงตัวแล้วโอ้โหเลเวล10เลยเ
เชี่ยถ้าบาสาดาวมานเลยเนี่ยแล้วกูทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้เสียดายโอ้เสียดายเกียร์หน้าว่ะควิซิเวอร์ครับอันนี้ใส่ตัวรองอันนี้ไม่เกี่ยวละให้ใครใครใครก็ได้ยาโอแต่เกียร์เอาเคียร์หน้าดีกว่ายาโอบัตเตอร์ด้วยยาโอผมไม่ไปหยิบตัวละคร1บาทหรอกครับเอาตังก่อนเคียร์หน้าก็เผื่อใช้ถ้าเคียร์หน้า2ดาวก็ลงแทนว่าตัวลงแทนเซตยากอ่ะดิแม้แต่เอหลอดต้อง5มั้งครับผมไม่ทันอ่ะจะเอาตัว2ตัวนี้ออกถ้าเอถ้าจะเป็นคาร์เดเวอร์4ก็ต้องเจอคาตาลิน่าแม่มันต้องไปเคียร์หน้า2อ่ะแล้วประเด็นคือเคียร์หน้าต้องลงคู่กับไอโคไอ้เหี้ยอันนี้เพต้าคิวบัฟเพื่อนทั้งทีมนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังโคกันด้วยกันอยู่แต่ผมติดที่ว่าเอ้ยอยู่ในโมช็อปปะอยู่ในโมช็อปปะวะเอ้หมดโหมดในโหมดผมก็ต้องสูบอยู่ดีโพซิชั่นนี่เช็คครับน่าจะต้องไปทางขวาเนาะทางขวาอัพ8สูบ3บาทให้เจอเลยพี่เออขอบคุณที่เตือนครับถ้าผมขึ้นช้ากว่านี้อาจจะไม่ทันแล้วเอ้ยไปหาคาทัศน์ดิคาทัศน์เขาวางกันนะไปได้ตัวนี่พี่เอ๋ยดิวะเร็วเราอุตส่าห์วางใกล้กันเร็วๆเร็วอีกปึ๊บปึ๊บแต่กูโยเนกูไม่เก่งที่สุดเลยเหมือนเบนเทนแล้วสู้เอเลี่ยนที่ไม่แปลงร่างกับมึงเออเร็วเร็วเออเออแย่แล้วพี่เอ๋ยฆ่ากูแน่วันนี้กูจะโดนคนดังฆ่าไปได้นะโอ้ลิเวนมึงไปแคลรี่หลักมึงไปแคลรี่ดูใจลิเวน I love you ลิเวนไอโอ้ลิเวนช่วยไว้ลิเวนช่วยไว้ตัวละครที่กูจะเล่นมาตอนแรกมึงครบสักทีดีไอ้บ้านเนี่ยโอเน่เจ๊รอเลยรอเลยพี่โอ้โหผมกลัวใครวะผมกลัวใครบุ๊กกลัวใครบุ๊กบอกพี่มาบุ๊กกลัวใครบุ๊กกลัวใครกูกลัวนามิเอ้ยย้ายพี่อิงย้ายพี่อิงย้ายบุ๊กก็ตามพี่อิงบุ๊กตามกูเจอใครพี่อย่าแพ้น้องถ้าคุณแน่อย่าแพ้น้องโยเน่ฟึบอย่าแพ้น้องเฮ้ยมันนี่ดิตบเฮ้ยมึงจิ้มหลับพี่เหรอฟิงบางใครแล้วมาผมจะไม่กลับไปเอเมอรัลด์2ไม่กลับไม่ไปไม่กินไม่เคยเล่นจะเริ่มเล่นยากไหมครับต้องการดูคนอื่นตลอดเลยGFC แกถ้าเพิ่งเล่นใหม่อาจจะยากนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับเวลาปรับตัวนิดนึงฮะแล้วกูทำไมทำอย่างเงี้ยแล้ว2คนนี้ไอเทมไอ้นี่ก็จะไอเทมไม่เต็มตลอดกาลเลยนะเพราะเดี๋ยวมันแจกชิ้นเนี่ยทำไมผมทำอย่างงี้วะเซตแครี่รองหลักกูนะจริงๆอ่ะไม่ใช่ลิเวนนะแต่แค่นี้ลิเวนมันโชคดีแล้วต้องวางเงี้ยเอ้ยถ้าเมื่อกี้สู้คนผมแพ้เลยนะวางงั้นนะสรุปพี่เซว่าจะเป็นไหมอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่อันนี้ผมเลือกคอร์สอย่าไปเตะมังกรครับแค่ใส่ปากตอนนี้ผมต้องการเกียร์หน้า2ดาวครับเอ้ยความจริงเอ้ยอะไรเกินอ่ะเอ้ยเอานี่ออกเราเป็นคาร์เดเวอร์4ดีกว่าปะเอ้ยคอมเราใครเกินวะหรือเพราะว่าโยเนะแลบลิ้นแลบลิ้นมาแล้วแลบลิ้นมาหาเราแล้วโอ้แลบลิ้นคิดถึงแลบลิ้นเอาไปเลยฮาร์ดสตีลเฮ้ยพี่โอ้พี่ยิงบอดแน่แลบลิ้นไปลุยแลบลิ้นมึงแลบลิ้นมาเยอะรวมพลังฟึบแต่เมื่อกี้เราชนะเพราะว่าเป็นตะคิวป่ะไม่รู้อะผมอยากได้อีคาวเดเวอร์4มากกว่ามันบัฟอยู่ในโดยตรงกันดิแลบลิ้นโอ้โหหลุดยอดสุดฟึบปึ๊บโอ้ฟึ๊บมาเป็นแฮกเราอย่าไปกลัวลิเวนเราช่วยกันลิเวนเราช่วยกันเดี๋ยวจะได้มีคนชิปลิเวนกับโยนี้ผมเชื่อครับตอนนี้รูตัวที่โฟต้องเป็นลิเวนโยนี้โหพี่อิงโคตรรวยเลยดีมากทุกคนทำดีเฮ้ยทำดีมึงดีมากเก่งมากแลบลิ้นเอาอีกแลบลิ้นเอาโอ้โมดิไคแต่คือผมควรลงโมดิไคเซอร์ว่ะคือผมก็คิดว่าเราควรลงโมดิไคเซอร์ดิเราไม่มีเพนต้าคิวนะตอนเนี้ยเพนต้าคิวไม่อยู่แต่เป็นเอ็ดหลอด4
อ่ะผมเลือกแล้วครับผมมาอันนี้แหละแลบลิ้นโอ้แลบแลบลิ้นสองดาวเวลาของมึงถึงแล้วเวลาของมึงไรทีไรดาวมึงแลบลิ้นใส่กูมาเยอะแล้วในคอมเลเจนดารี่อันนี้คือเวลาของมึงแล้วฟึบฟึบแลบลิ้นฟึบเดี๋ยวดูดาเมจนะเดี๋ยวตอนจบมาดูผลประกอบการนะแลบลิ้นแลบลิ้นนะโยนเน็ตตอนนี้ฟึบฟึบแลบลิ้นทำการตวัดหนึ่งโอ้โหรีเวนรีเวนมาทางนี้ได้ไหมถึงตัวแล้ว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 เลือดเต็มมาดิมาดิมาดิมึงอย่านะเว้ยกูทะเลาะกับแลบลิ้นมาเยอะตอนนี้กูคืนดีกับแลบลิ้นแล้วนะแล้วแฮปปี้เลยเล่นเก่งโชว์เล่นดีๆโชว์ล็อบบี้นี้เดี๋ยวนะผมต้องการไอเทมให้กับแลบลิ้นมากกว่านี้วะพี่อันนี้เมนเจอร์ผมเองเดี๋ยวแลบลิ้นจะมีของอีกชิ้นนึงพี่ถ้าพี่อิงเขาจะย้ายฝั่งเขาจะย้ายยากเพราะว่าเขาต้องย้ายรูปบอดดิฟโก้ไปด้วยได้คอมนี้มือใหม่เล่นได้เอ้ยมือใหม่เล่นได้ครับถ้าคุณเจออยู่ในสามอุ้ยมีลุพี่อิงลุยแลบลิ้นลุยรวมพลังกันฮาร์ดสติลเคนใส่ฮาร์ดสติลแลบลิ้นฟึบฟึบแลบลิ้นได้เป็นไงบ้างแลบลิ้นเป็นไงบ้างเราคือดีกันแล้วเวลาลิ้นดีมากและลิ้นและอ๋อของน้อยฟึบฟึบฟึบโอ้โหกูโกรธแต่คอมนี้แล้วไม่ต้องไปเล่นแล้วแฟนโกแฟนเก้าเฮ้ยโอ้คู่จิ้นว่ะเป็นผมจิ้นแล้วเนี่ยถ้าแบบผมเป็นนักวาดคือแบบผมแบบวาดรูปสองนิ้วเนี่ยดูโอ้มากเลยหาของให้แลบลิ้นหาของให้แลบลิ้นเอาอะไรให้แลบลิ้นดีวะเอาอะไรให้แลบลิ้นดีวะแลบลิ้นเอาแลบลิ้นเอาแลบลิ้นเอาเอ้ยเขาจะหาอ้อยสามแน่เลยใช่ปะไม่ใช่นี่ไม่รู้อะแต่ผมจะเอาไอเทมแทงออกแบบนั้นแลบลิ้นเอาของแทงไปเยอะอันนี้ฮาร์ดสติลนะครับอันนี้ผมเรียกฮาร์ดสติลนะไอเทมมันคือฮาร์ดสติลแต่คือมันซ้ำกับเผ่าครับเดี๋ยวคนงงเราจะได้รับกระแสน้อยลงครับถ้าเรามีเลือดมากกว่า 50% แค่นั้นแหละครับแลบลิ้นเอาไปอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหแลบลิ้นเลือดเยอะมากต่อไปเราเจอพี่อิงเนาะพี่อิงครัชเอ้ยโอ้ยวางผิดมากเลยนะรีเวนอยู่ไกลนี่เกินโอเคพี่อิงครับถ้าพี่อิงจะย้ายบุกดูอยู่นะดิสโก้ยาย่านิดนึงนะฮะถ้าเขาจะย้ายเขาต้องย้ายตอนเนี้ยนอกจากว่าโอเคมาดิสโก้ย้ายยากครับเพราะว่าคุณต้องย้ายเยอะมากๆและส่วนมากครับถ้าคุณย้ายแบบช่วงท้ายๆอ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ครับแบบตัวละครไม่ลงดิสโก้ตัวละครไปไม่หมดอะไรเงี้ยฮะมันจะลำบากเห็นปะครับเอ็ดหลอดเริ่มปุ๊บผมถึงกองหลังเขาเลยเราต้องวางลิมนะแล้วกองหลังก็หายไปแล้วครับเราเป็นแบ็คไลน์เซตนี้ไม่อยู่ยากว่ะปึบโอ้แล้วโอ้รวมกันหมดแล้วแลบลิ้นแจกตังผมแลบลิ้นแจกตังแล้วลิ้นแจกตังเฮ้ยเชี่ยแลบลิ้นมันเอาแล้วว่ะก่อนหน้านี้เราเล่นลิ้นกับมันเยอะไปหน่อยเล่นแฮตติวเคียร์หน้า2ดาวเดี๋ยวหาครับตอนเคียร์หน้า2ดาวไม่ใช่วินคอนแล้วครับเคียร์หน้า2ดาวสำคัญครับผมมันทำให้ผมสามารถชนะได้เลยนะครับถ้าผมชนะผมจะโดนไล่ออกจากฟูเซนป่ะผมจะโดนหักเงินเดือนอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคพี่อิงต้องย้ายอ่ะถ้าเขาจะหนีผมเขาต้องย้ายแต่คือเวลาถ้าคุณเห็นมาอย่างเงี้ยครับแล้วคุณยืนเนี้ยคุณต้องสลับไปอีกฝั่งหนึ่งหรืออย่างดีสุดวางตรงกลางแต่ก็เสี่ยงกว่านี้คือไม่งั้นผมจะอ้อมแล้วก็ฟึบ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 เพราะว่าเอ็ดหลอดครับเอ้ยเช็คก่อนพี่อิงมันน่าย้ายเอ้ยย้ายปะไม่ได้ย้ายเพราะว่าเอ็ดหลอดมันจะอะไรวะโอ้แต่พี่อิงมีเวลาเล่นกับผมนี่คือก็แฮปปี้แล้วครับเอ็ดหลอดมันตัวตีใกล้มันจะพุ่งไปด้านหลังได้ครับแล้วมันเนี่ยมันพุ่งไปได้แล้วถ้ามันตีกองหน้าตายมันจะหันหลังมาหากองหลังใช่มั้ยครับมันจะสามารถเข้าไปหาแบ็คไลน์ได้โคตรเร็วเลยอุ๊ยลิเวนตายแลบลิ้นน่ะแลบลิ้นตายยังแลบลิ้นไม่ตายแลบลิ้นโอ้แลบลิ้นแลบลิ้นผมภูมิใจว่ะผมภูมิใจมากแลบลิ้นมันได้มีโอกาสได้เล่นของมึงแล้วอะแลบลิ้นว่ะจริงๆเองแลบลิ้นพากูที่1